สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับทางด้านบิ๊กวันโดนทางด้านเดฟิเชอร์นะทุบน็อกไปในยกที่4นะครับโอ้โหมีแผลแตกเยอะนะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปพักก่อนนะครับก็ติดตามได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะครับไม่ถ่ายเขาไปเย็บของคนชนะไปแล้วฉีดอีกโอ้พลิก3-1เดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับอาชีพอยู่นะจะสอบการตัดสินผู้สามเมื่อไหร่ตัดสินมันจบดีจริงแฟนมวยคิดไงกับคู่นี้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้พี่วันก็มีแผลแตกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปพักนะครับไปเย็บแผลก่อนส่วนผู้ชนะก็ขึ้นไปรับฉีดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวฝรั่งรอถ่ายรูปเต็มเลยครับเราต้องให้ฝรั่งถ่ายก่อนพีคเลยยอดรอสักครู่ครับดูดีเจไปก่อนครับมามีใครช่วยเลยไม่ต้องสายจริงอย่าไปสัมภาษณ์ก่อนเลยพออยู่อย่างนั้นดูกันได้เยอะอีก3-1ใจสู้ไปติดกล้องครับตอนนี้ติดกล้องคืออะไรคุณเขาสร้างอะไรข้างบนเหรอครับสร้างจะให้ติดมันเฮ้ยดีเจตกใจครับดีเจตกใจครับไปดีเจเก็บเสร็จแล้วครับช่วยไม่ทันเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับหัวใจรออีกนิดนึงยังไม่
ก็จะได้อะไรกันเฮ้ยอยากสัมภาษณ์ก่อนก็เดี๋ยวให้ไปถ่ายรูปก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ไปถ่ายรูปกับพระรามก่อนก็ได้รอสักครู่มายังคุยจะรับลงมาละเอาตรงนี้ไหมเดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวมันนานขอเสื้อคนขอเสื้อครับประเด็นต้องใช่แล้วอาชีพเท่าไหร่ครับผมแสนสองครับเซนสองสุดยอดเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างมาดูสารเราคิดอะไรอยู่กลัวรู้ครับเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวสู้ครับจะสู้เลยว่าใจสอบมาแค่เลยโยโย่วันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมพอใจขาลูกแข็งแรงครับยังวันนี้อยู่ครับครับเยอะกว่าเดิมหน่อยนะใช่ครับสุดท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับเพื่อนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ใครผมนะครับลูกจะไม่เสียทองครับทำเต็มที่ทุกไฟครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องชาสู้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอาเกมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่8นะฮะสิบเพชรยินดีนะแอดมินอาจจะถามคำถามได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งรอถ่ายรูปเยอะแยะเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจมวยทูเดย์ด้วยนะครับแอดมินไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ